สายแดงสวยยิ้มจอมศาสตร์โบราณสายเวทในเมืองม่านพม่ารามันนั้นมีหลากหลายสายหลายสำนักอาทิสายปฐมสิทธิสายอัคคียะสายเอกสัตยะและที่แพร่หลายรู้จักกันดีคือสายวิชายาแดงหรือสวยหญิงจอสายวิชายาแดงสวยหญิงจอเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมบรมครูโพโพอ่องได้ถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์คือพ่อครูเจ้าสัจจมินและพ่อครูภูต่อปิวต่อมาพ่อครูเจ้าสัจจมินและพ่อครูภูต่อปิวได้ถ่ายทอดวิชาให้กับพ่อครูภูต่อปุ้ยในยุคของพ่อครูภูต่อปุ้ยท่านได้ขนานนามสายวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดมานี้ว่าเอกสัตยะต่อมาพ่อครูภูต่อปุ้ยได้ถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์คือพ่อครูภูต่อหานในยุคของพ่อครูภูต่อหานท่านได้ต่อยอดและสถาปนาสายวิชาขนานนามว่าสวยยินจอโดยได้รับความศรัทธาขยายวงกว้างมากโดยลำดับจนกระทั่งได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาสู่พ่อครูอุเมียคินพ่อครูทั้งหลายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ได้รับการนับถือว่าเป็นพ่อครูสำคัญในสายยาแดงสวยยินจอคำว่าสวยยินจอมีความหมายในทางธรรมะว่าชนะใจตนเองผู้ที่ได้รับวิชาสายยาแดงนี้แล้วสิ่งที่ต้องรับภาระหน้าที่คือต้องมีสัจจะในการรักษาศีลโดยมีอธิศีลหรือข้อห้าม3ข้อนอกเหนือจากการเคร่งคัดในศีล5นั่นคือ1ห้ามดื่มเครื่องมึนเมาสุราเมรัย 2. ห้ามบริโภคเนื้อวัวเนื้อควาย 3. ห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่น 3 ข้อนี้ต้องรักษาตลอดถ้าละเมิดวิชาสายยาแดงที่ลงไว้รับไว้ก็จะมาลายหายไปทั้งหมดความพิเศษของสายวิชานี้ก็คือผู้รับวิชาได้รับการสักยาแดงตามลำดับขั้นตั้งแต่3ขั้น5ขั้นถึง9ขั้นเมื่อสักแล้วจะได้รับการประสิทธิทิพยอำนาจจากพ่อครูสำหรับผู้มีบุญวาสนาจะสามารถใช้มือและพลังทิพย์ของพ่อครูหยิบพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยออกมาจากร่างกายผู้โดนพิษนั้นได้และถ้าตบะแก่กล้าจะสามารถหยิบคุณไสยมนต์ดำไล่อำนาจจากผู้ผีปีศาจขับสิ่งชั่วร้ายจากมนต์ดำออกจากตัวคนผู้ถูกกระทำได้ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคนผู้นั้นเก่งแต่เป็นไปด้วยพลังพ่อครูและเป็นผลจากการที่คนนั้นมีสัจจะมีศีลเป็นปัจจัยสำคัญหากไม่ถือศีลไม่มีสัจจะวิชาที่ลงไว้ก็ไม่มีความขลังอะไรเลยจะนับถือบูชากราบไหว้พ่อครูอย่างใดก็ไม่เป็นผลถ้าไม่มีศีลไม่มีสัจจะนั่นเองวัตถุมงคลสายยาแดงสวยยินจอจะสร้างโดยพระอาจารย์ภูไทยประภาการงวัดเขาแก้วชัยมงคลผ้ายันบรมครูสวยยินจอยันบรมครูสายยาแดงนี้เป็นยันสำคัญที่ไว้สำหรับลงผงยาบนกระดาษสาเพื่อให้ผู้รับการสักกลืนกินลงไปเพื่อเป็นมหามงคลแก่ตัวอาจารย์ยวนลิงแสงผู้สืบทอดวิชาสักยันสายยาแดงสวยยินจอกกล่าวว่ายันนี้ถ้านำไปติดอาคารบ้านเรือนสถานประกอบธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองมีอุปเทศเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมหรือจะใช้พกติดตัวก็ได้พระอาจารย์ภูไทยประภาการงได้ขออนุญาตกับพ่อครูหยวนลิงแสงในการนำเอายันวิชาสายยาแดงนี้มาทำเป็นผ้ายันและนำไปปลุกเสกที่ยอดเขาโปปามหาคีรีศักดิ์สิทธิ์ณอาสมที่เคยเป็นที่พำนักของพ่อครูโพมินของ
ตะกุฎปิยสิทธิประสิทธิโชคพระอาจารย์ภูไทยประภาคโรได้คัดเอายันปิยสิทธิสวยหยินจอมาจารย์ลงในตะกุฎที่เรียกว่าปิยสิทธิประสิทธิโชคตะกุฎนี้ตามตำรากล่าวว่าผู้ที่ได้รับไว้บูชาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นมหานิยมชั้นเลิศตะกุฎยันพระเจ้า5พระองค์อูซามาเนื้อตะกั่วพระยันนี้เป็นอีกพระยันหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ในสายยาแดงสวยยินจอพระยันนี้ในสายเรียกกันว่าอูซามาเป็นพระยันที่มีอำนาจในทางปราบปรามล้างอาถรรพ์ป้องกันพยันตรายได้อย่างชะงักและยังช่วยค้ำชูดวงชะตาอีกด้วยพระยันแก้วสารพัดนึกสายยาแดงสวยยินจอขนาด15นิ้วคูณ21นิ้วพิมพ์ลงบนผ้ากำมะหยี่เป็นยันมหามงคลสรรพคุณครอบจักรวาลเหรียญน้ำมนต์ยันพระเจ้า5พระองค์ด้านหน้าประทับยันพระเจ้า5พระองค์ตามแบบสายยาแดงสวยยินจอด้านหลังเป็นยันอูสมามีอำนาจในทางล้างอาถรรพ์ป้องกันพยันตรายต่างๆอธิษฐานธรรมน้ำมนต์ก็ได้พกติดตัวก็ดีเสริมดวงเสริมบารมีทวีโชคลาภล็อกเก็ตพระนางสุรสตีมหาเทวีแห่งปัญญาและวิทยาคมพระอาจารย์ภูไทยประภาคโรได้จัดสร้างล็อกเก็ตพระนางสุรสตีในการนี้ได้นำไปประกอบพิธีที่เขาโป่งป่ามหาคีรีศักดิ์สิทธิ์ที่เมียนมาภายในล็อกเก็ตบรรจุยาสุรสตีลงตามตำรับโบราณอาจารย์โดยอาจารย์หานเคอพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาตัวยาเก่าที่ทรงคุณค่าตัวยาใหม่ที่ทรงฤทธิ์ว่านยาสมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสมต้องดูเลิกยามดูวันเวลาในการขึ้นยาการบดยาการปรุงอันเป็นศาสตร์เฉพาะวัตถุมงคลทุกรายการบูชาได้ที่วัดเขาแก้วชัยมงคลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยและที่สุริยันจันทา